วันที่14ตุลาเนี่ยพรรคประชาชนเองวางพวงมาลาแต่วันที่13เนี่ยไม่ได้มีการไปวางพวงมาลาเนี่ยเหมือนกันทางฝ่ายอนุรักษ์นิยมอาจจะมองอีกแบบหนึ่งมันจะกลายเป็นดราม่านะครับว่าพรรคประชาชนเนี่ยจะเป็นกลายเป็นผู้ขัดแย้งเองหรือเปล่าจริงๆก็ต้องเรียนนะครับว่าในกรณีของงานพิธีทุกอย่างนะครับที่มีการติดต่อหรือประสานงานมานะครับเราเองก็ไปเข้าร่วมโดยตลอดนะครับผมเองในวันที่13เองก็ไปร่วมวันนวมินทร์นะครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในจังหวัดต่างๆก็ไปร่วมงานในจังหวัดต่างๆเช่นเดียวกันนะครับได้มีการสอบถามเบื้องต้นนะครับก็คาดว่าอาจจะเป็นเรื่องของการประสานงานหรือใดๆนะครับที่ทำให้เราไม่ได้ไปวางพวงมาลานะครับแต่ผมก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดนะครับว่ามีการไปวางหรือไม่อย่างไรเนี่ยผมไม่ได้ทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแต่สำหรับวันอื่นๆนะครับเราเองก็ไปร่วมมาโดยตลอดอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็พิธีการทุกอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นตามระเบียบที่สภาวางไว้นะครับแล้วเราก็ไปร่วมมาโดยตลอดอยู่แล้วครับแต่ว่าการไปร่วมของพี่นัทก็คือมันเป็นอ่างทองแต่ว่าของที่ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าในกรณีของเดือนตุลาเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าก็มีวันสำคัญหลายวันนะครับซึ่งต้องแยกส่วนนะครับระหว่างประเด็นที่เป็นเรื่องของงานพิธีการนะครับมีหมายกำหนดการต่างๆกับประเด็นที่เป็นเรื่องของวันสำคัญของพี่น้องประชาชนอื่นๆซึ่งเราเองก็จัดลำดับความสำคัญในทุกๆเรื่องอย่างเสมอกันนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามระเบียบที่ควรจะทำของสภาทุกอย่างครับในของมาตรา112นั้นเนี่ยผมย้ำมาโดยตลอดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเห็นปัญหาของการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ต้องตรงกันนะครับอย่างไรก็ตามเราก็เคารพสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาเป็นกรอบในการเดินหน้าของเรานะครับฉะนั้นเนี่ยเราคงมาทบทวนกันดูว่าหากจะแก้ไขปัญหาเรื่องกรณีของมาตรา112นั้นเนี่ยจะสามารถเดินหน้าในกรอบที่ศาลกำหนดเองนะครับหรือสิ่งที่ทางพรรคพิจารณาเนี่ยว่าควรจะทำมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นประเด็นที่เราจะมากลับมาพูดคุยหรือกลับมาทบทวนกันแต่ว่าผมอยากจะเรียกร้องนะครับสิ่งที่สำคัญมากไปกว่าการแก้ไขกฎหมายก็คือณขณะเนี้ยเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยมันเป็นผู้ได้รับผลกระทบจริงๆนะครับแล้วก็หากเห็นตรงกันเป็นฉันทามติของสังคมไม่ว่าจะทั้งหมดหรือไม่เนี่ยผมอยากให้มาช่วยกันติดตามแล้วก็มาช่วยกันพิจารณาประเด็นเรื่องนิรโทษกรรมซึ่งน่าจะเป็นประเด็นที่เราควรจะต้องหาข้อสรุปให้สังคมไทยแล้วก็ช่วยกันในการคืนความเป็นธรรมบางส่วนนะครับแล้วก็คืนความยุติธรรมบางส่วนให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากคดีซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีเหตุจูงใจมาจากความแตกต่างหรือความคิดเห็นที่แตกต่างในทางการเมืองมากกว่านะครับ